ท่านประธานครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับขออนุญาตครับครับขอฟังท่านสมชายก่อนนะครับครับท่านประธานครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ในฐานะผู้ได้เสนอต่อท่านประธานรัฐสภาว่ายัตติของท่านอัครเดชกับท่านเสรีสุวรรณพานนท์ที่คัดค้านตามข้อ41ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาว่ายัตติที่เสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นตกไปแล้วเมื่อวันที่13กรกฎาคมไม่สามารถพิจารณาได้อีกแต่ต้องพิจารณาในสมัยประชุมหน้านะครับอันนี้ก็เป็นยัตติที่เสนอมาแต่ต้นประเด็นที่2คุณหมอชนน่านไม่ได้เสนอยัตติตามข้อ151ว่าให้วินิจฉัยพวกผมก็ไม่ได้ติดใจต้องตีความข้อบังคับข้อใดเพียงแต่เห็นความเห็นต่างเพราะฉะนั้นผมได้คัดค้านท่านประธานรัฐสภาสักครู่ไปแล้วนะครับท่านประธานจะใช้อำนาจวินิจฉัยก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมเห็นว่าต้องเรียงลำดับตามข้อยัตติที่คุณอัครเดชและคุณเสรีได้เสนอนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานจะยังให้ลงมติไม่ได้นะครับคงเป็นเรื่องของการอภิปรายในส่วนของการคัดค้านยัตติการเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้เสนอตีความครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ